ให้อัญเชิญไปประดิษฐานไว้บนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทแต่มีการย้ายสถานที่ในการประดิษฐานหลายครั้งและได้มีพระบรมราชโองการประกาศตั้งพระราชพิธีถวายบังคมพระบรมรูปในวันที่6เมษายนปีนั้นและต่อมาโปรดให้เรียกวันที่6เมษายนว่าวันจักรี